สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเคนจาก i m a ม Dojo อีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาต่อกันนะครับในซีรีส์นะครับคนตัวสูงเจอคนตัวเล็กคนตัวสูงทุ่มท่าอะไรได้บ้างนะครับก็วันนี้จะเป็น EP ที่3แล้วนะครับโดยท่าที่ผมจะนำมาสาธิตใน EP นี้นะครับก็ชื่อว่าท่ามากิโกมินะครับถ้าเกิดคลิปนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเชิญเพื่อนๆไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับเอาละนะครับสำหรับท่ามากิโกมินะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามากินะครับมันแปลว่าม้วนนะครับท่านี้ก็เหมือนกันจะเป็นการใช้ตัวเรานะครับม้วนไปกับตัวของเขานั่นเองโดยท่ามากิโกมิโดยทั่วๆไปแล้วเลยนะครับจะเป็นท่าที่คนตัวสูงนะครับใช้กับคนตัวเล็กเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทั้งในการแข่งการรันดอรี่นะครับมากิโกมินะครับจะเป็นการที่เรากลิ้งไปพร้อมๆกับคู่ต่อสู้ก็จะเหมือนกันเลยจะสามารถเข้าได้แบบเบสิกหรือว่า traditional ของยูโดนะครับโดยการจับ2มือแบบนี้ปึ๊บผมเข้าจากอันนี้ให้ดูก่อนแล้วกันนะครับมันก็จะเข้าท่าแบบปกติเลยนะครับแต่ว่ามือเรานะครับสังเกตนะครับมือที่เราจับโป่งนะครับเราจะอ้อมมานะครับปึ๊บสมมุติเราจับโป่งนะครับมันจะอ้อมมาปึ๊บเป็นเหมือนวงกลมเลยนะครับเพื่อจะเป็นตัวนำพาให้คู่ต่อสู้เราม้วนไปตามทางนะครับโอเคเข้ามาอย่างนี้ปุ๊บสังเกตนะครับพอมือเรามาเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะใช้การหมุนตรงเนี้ยโดยให้ตัวเขานะครับมือนี้นะครับจะคอนโทรลนะครับให้ช่วงซีกนี้นะครับตั้งแต่หน้าอกเขานะครับไปจนถึงแขนนะครับอยู่ติดกับสีข้างเรานะครับเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ติดกันประมาณนี้เลยแล้วเราก็จะหมุนไปเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการทุ่มท่ามากิโกมิแบบ traditional ให้ดูก่อนนะครับจะเริ่มจากมุมด้านนี้ก่อนเลยปุ๊บสังเกตนะครับท่านี้นะครับเวลาเราทุ่มแล้วมือเรามันจะตามมานะครับสามารถให้เราล็อกตรงนี้ได้นะครับทำให้ช่วงหน้าอกเขานะครับจะอยู่ติดกับหลังเราแล้วถ้าเกิดเราดึงนะครับมันจะไปทำให้เขาหายใจได้ยากขึ้นนะครับบริเวณช่วงหน้าอกโอเคเราทำมุมข้างหน้าให้ดูนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะครับเราหมุนมาปุ๊บเราตามล็อกได้ต่อนะครับถ้ามากิโกมินะครับยิ่งถ้าเกิดเรามีสรีระนะครับที่ท้วมนะครับกลมๆเหมือนลูกบอลนะครับให้น้องๆลองคิดตามครับเหมือนลูกบอลนะครับถ้าเรายิ่งอ้วนยิ่งกลมนะครับท่านี้จะยิ่งเหมาะมากๆนะครับสำหรับน้องๆที่มีสรีระค่อนข้างกลมนะครับเพราะว่ามากิจะเป็นการหมุนนะครับแล้วถ้าเกิดเราตัวเราหนานะครับมันก็จะมีช่องนะครับเพื่อให้ตัวเขาหมุนมาตามตัวเราได้มากขึ้นนะครับมันจะยิ่งติดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่านะครับที่คนตัวสูงใช้เป็นประจำอยู่แล้วแต่ผมนะครับจะมาแนะนำเทคนิคที่ผมนั้นปกติใช้ด้วยนะครับก็จะเหมือนกับ2 EP แรกที่ผ่านมาเลยเราจะจับแบบนี้นะครับจับปกตรงข้ามนะครับจากนั้นนะครับเราก็จะก้าวไปเฉียงเหมือนกับ2คลิปแรกเลยนะครับปุ๊บเราจะก้าวเปิดจากนั้นนะครับเราจะก้าวขานี้ตามเข้าไปนะครับพร้อมกับกลิ้งนะครับเป็นมากินะครับเมื่อเราจับคอนโทรลบริเวณช่วงนี้เขาให้ดีๆนะครับเราเปิดเข้าไปปุ๊บเราก็จะก้าวตามไปแล้วก็กิ้งเป็นมากินะครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตการทุ่มท่ามากิโกมิให้ดูนะครับปุ๊บเราจับอย่างนี้เราเปิดใช่ไหมครับแล้วก็หมุนตามไปเลยนี่นะครับสังเกตได้เลยว่าตรงนี้ตัวเราติดกับเขามากๆนะครับแน่นมากๆนะครับตามล็อกได้สบายนะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นการต่อสู้กันตามท้องถนนนะครับโดยไม่มีชุดยูโดท่านี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับจะเป็นการทำให้เราคอนโทรลเขาได้เลยนะครับในพาร์ทล่างเพราะว่าสมมุติเราเจอกับคนข้างนอกเนี้ยเดินมาเจอหน้ากันเขาตัวเล็กกว่าเรานะครับแล้วสมมุติว่ามีปัญหากันเนี้ยเราไปกระชากคอเสื้อเขาอย่างเงี้ยแล้วเราก็สามารถเข้าท่านี้ได้เลยนะครับก็เป็นท่าเปิดที่ดีเหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมลองสาธิตให้ดูนะครับสมมติเดินมาปุ๊บ ปุ๊บมีเรื่องกันอยู่แล้วกำลังจะต่อยกันกระชากเขามาเงี้ยเราตบไปเงี้ยสังเกตได้นะครับถ้าเกิดคนตบบอกไม่เป็นนะครับแขนข้างเนี้ยของเขาอ่ะจะเท้ากับพื้นแล้วหักไปเลยนะครับแต่นี้ไปในกรณีศาสตร์ที่เราดูคือเป็นครูริวนะครับเขาตบบอกเป็นเขาก็จะเก็บแขนเขาใช่ไหมครับพอกิ้งลงมาอย่างเงี้ยเราสามารถทำแล้วได้อีกเราสามารถกดแขนนี้เขาลงนะครับเพื่อเป็นการหักแขนต่อก็ได้นะครับหรือว่าจะรัดคอเป็นท่าล็อกเชือดแบบยูโดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งท่าที่น่าใช้มากๆนะครับสำหรับคนที่มีสรีระท้วมตัวสูงกว่าอะไรอย่างนี้สามารถเล่นได้หมดเลยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับท่ามากิโกมิครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปมากิโกมินะครับอีกหนึ่งท่าที่ผมแนะนำเลยสำหรับคนที่มีสรีระอ้วนท้วมหรือว่าตัวสูงนะครับสามารถไปใช้กับคนที่ตัวเล็กกว่าเราได้เลยนะครับแต่ก็เหมือนเดิมนะครับก็ต้องขอเตือนท่านผู้ชมว่าท่ายูโดทุกท่าเลยนะครับถ้าไม่จำเป็นจริงๆนะครับเราไม่ควรไปใช้ในชีวิตประจำวันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดการปะทะกันขึ้นจริงๆแล้วเราไปใช้ยูโดอย่างเงี้ยครับอีกฝ่ายมีสิทธิ์บาดเจ็บหนักถึงขั้นพิการหรืออะไรได้เลยนะครับซึ่งเราก็จะไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับก็เป็นการฝึกไว้ป้องกันตัวเผื่อเวลาเราเจอเรื่องอันตรายจริงๆอย่างเช่นโจรหรืออะไรอย่างนี้เราก็สามารถใช้ยูโดเข้าไปจัดการได้นะครับวันนี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับท่ามากิโกมิถ้าเกิดเพื่อนๆทางบ้านชอบนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมเคนนะครับและ i m a ม Dojo ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ